วัสดีครับท็อปฮีทลูกหนังรวบรวมทุกลูกทุกสู่ของยุคมาโนโฟกี้กุนซือใหญ่ทีมชาติไทยผนึกกำลังกับมาดามแป้งแสนสวยขวัญใจช้างศึกตั้งแต่รับหน้าที่คุมทีมชาติไทยมาโนโฟกี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังกันเลยทีเดียวนะครับกับการคุมมาแล้ว10นัดชนะ8เสมอ2กับ1แชมป์อาเซียนโดยไม่แพ้ใครสักนัดคลิปนี้ท็อปฮีทลูกหนังพาท่านผู้ชมมาดูทุกลูกทุกประตูของยุคมาโนโฟกี้ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ไว้ด้วยพร้อมแล้ว Let's go เรามาเริ่มต้นกันที่นัดแรกในศึกรายการ AFF Suzuki 2020กันก่อนเลยนะครับนฤบดินทร์เปิดมาจากทางด้านขวาโค้งย้อยๆมาให้กับปฐมพลอย่างสวยงามนะครับจับ1จังหวะแต่อีก1ทียิงเรียบๆเข้าตรงตะข่ายอย่างสวยงามเลยนะครับต่อมาในลูกที่2ครับเป็นนฤบดินทร์อีกแล้วครับท่านเปิดมาให้กับสุภโชคสราชาติเพื่อนร่วมสโมสรบุรีรัมย์นะครับยิงจังหวะเดียวอย่างสวยทำให้จบเม็ดแรกไปอย่างสวยงาม2ประตูต่อ0ต่อมาในเกมที่2ไทยพบกับทีมชาติพม่าในนาที23ก็เป็นนฤบดินทร์เจ้าเดิมอีกแล้วนะครับที่เปิดจากทางด้านขวาให้กับธีรศิลป์แดงดาจับด้วยซ้าย1จังหวะยิงด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามต่อมาในนาที53นักเตะพม่าเฮียนโฮมินครับสกัดบอลพลาดแต่เข้ายอดออกของทอมเบียนน็อกกลางอากาศเลยนะครับทำให้ไทยได้จุดโทษธีรศิลป์แดงดานะครับก็อาสาจัดลูกโทษลูกนี้ไปเข้าประตูอย่างสวยงามแค่นี้ยังไม่พอนะครับเดินหน้าบุกต่อเนื่องในนาทีที่78สุภโชคสราชาติเปิดบอลให้กับวรชิตยิงจังหวะเดียวอย่างคมกริบเหมือนใบมีดโกนเลยครับบวกเป็นประตูที่3ให้ทีมชาติไทยนำห่างยังไม่พอแค่นี้นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาที90บวก2ครับสุภโชคสราชาติก็ยิงแสกหน้าผากลางเข้าประตูไปอย่างสวยงามอีก1ลูกจบเกมไทยชนะ4ประตูต่อ0เกมนัดที่3ครับไทยพบกับฟิลิปปินส์โดยลีลาอันเล่าร้อนของธีรธรนับลูกนี้นะได้ฟาดดงทะลุมาทางกราบซ้ายปาดบอลมาให้กับธีรศิลป์ยิงลูกนี้อย่างเหนือชั้นด้วยจังหวะเดียวลูกยิงลูกนี้นะครับเวิร์คคลาสมากๆสมกับเป็นนักเตะผู้มากประสบการณ์อย่างธีรศิลป์จริงๆเลยนะครับลูกยิงลูกนี้ถูกใจผมเรียกเกินเหลือเกินเลยนะครับนาทีที่78ฟิลิปปินส์เข้าสกัดบอลผิดพลาดเตะเข้าหน้าขาพิธิพันธ์พ่วงจันทร์ก็ไม่รอช้าครับผมไปต่อหน้ากรรมการนอนรอให้กรรมการเป่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกลายเป็นจุดโทษมือสังหารเรานะครับก็ธีรศิลป์แดงดาอาสายิงประตูจุดโทษอีก1ครั้งนะครับทำหน้าที่มือสังหารยิงได้กับทีมชาติไทยไม่พลาดขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1เวลาที่เหลือนะครับก็ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1เกมนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะครับเริ่มมาไม่นานไทยก็แตกไปแล้ว1นะครับสุริยาสิงห์มุ้ยต้องพันผ้าก๊อตกันเลยทีเดียวหลังจากเอาหัวของตัวเองนะครับไปวัดกับรองเท้าของนักเตะสิงคโปร์ได้ข่าวว่าเจ้าตัวนะครับเย็บไป5เข็มเบาๆนะฮะแอนเดอร์สันไม่ได้แจกนะครับสำหรับการแตกในครั้งนี้เกมเดินทางมาถึงนาทีที่31นะครับบดินทร์อินทผารัมอันนี้เป็นแค่มุกนะบดินทร์ผารานะครับยิงฟรีคิกลูกนี้ได้อย่างสวยงามแต่โดนผู้รักษาประตูของสิงคโปร์ปัดเสร็จออกมาแต่ไม่พ้นเอลิสดอลล์ซัดเข้าไปนาที31ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำไป1ประตูต่อ0จากรูปเกมไทยก็เป็นต่อนิดๆนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกนะวอชิตแทงบอลให้กับสุภชัยใจเด็ดหลุดเข้าไปยิงอย่างสวยงามในนาทีที่45บวก2ขึ้นนำไป2ประตูต่อ0จบครึ่งแรกไปครึ่งหลังทำอะไรกันไม่ได้นะครับจบเกมไทยชนะ2ประตูต่อ0ไทยพบกับทีมชาติเวียดนามคู่ปรับตระการดูรูปเกมที่สูสีแต่เป็นไทยที่ขึ้นนำไปก่อนนับในนาทีที่14ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรได้เปิดบอลจังหวะเดียวให้ชนะทิพย์หลุดเข้าไปปั๊มบอลกับผู้รักษาประตูบอลเป็นใจให้กับทีมชาติไทยนะครับไหลเข้าประตูลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กองหลังของเวียดนามนะครับฮงดุยพลาดอย่างมหันต์ภาษาใต้เขาเรียกว่าหลาดนะครับส่วนภาษากลางเขาเรียกว่ารื่นทำให้ไทยขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ไทยเล่นโต้กับลูกนี้นะครับเล่นบอลแบบเวิร์คคลาสมากๆแต่บอลจังหวะเดียวก่อนที่สารัตอยู่เย็นแต่กลับให้กับชนะทิพย์ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเป็นการทำเกมที่สวยงามมากๆเวลาที่เหลือไม่สามารถทำอะไรกันได้นะครับนัดแรกถอยชนะไป2ประตูต่อ0นัดนี้มาโน่ก็เปลี่ยนนักเตะหลายคนเริ่มเกมมาไทยหวือหวามากนะครับในนาทีที่2ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของฟิลิปโรเลอร์แหวก2ไหลให้กับชนะทิพย์ยิงจังหวะเดียวอย่างสวยงามให้ไทยขึ้นนำเร็วมากและเป็นประตูที่สวยมากๆจบครึ่งแรก1ประตูต่อ0
ครึ่งหลังในนาที52ชนาธิปทรงกสินแทงบอลให้กับสุภโชคก่อนที่สุภโชคไหลกลับให้กับชนาธิปบวกเป็นประตูที่2ให้กับตัวเองและเป็นประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ0นะครับนัดนี้เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบเล่นดีทุกคนนะครับต่อมาในนาที67ฟิลิปโรลเลอร์เปิดบอลทางกราบฟ้าปอกเก้ายิงมืดหรือกระโดดหลอกอันนี้ไม่แน่ใจนะครับให้กับสุภโชคจับบอลบริเวณแถวหัวกะโหลกก่อนเล็งเหลี่ยมยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นบวกประตูที่3ให้ไทยนำห่างอินโดนีเซียเป็น3ประตูต่อ0ยิงเล่นยิ่งดีนะครับนาที83วรชิตแทงบอลทะลุช่องให้กับบอดินหลุดไปยิงอย่างสวยงามเป็นประตูที่4จบเกมรอบชิงนัดแรกไทยชนะขาด4ประตูต่อ0รอบชิงนัดที่2เริ่มเกมมาไม่ค่อยดีนักนะครับอินโดนีเซียขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0โดยรากี้กัมโบยาในนาทีที่7เลยนะครับจบครึ่งแรกด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ0เริ่มมาครึ่งหลังด้วยการแก้เกมของมาโน่นะครับในนาทีที่52อดิศักดิ์ไกรสอนที่ลงมาแทนที่ธีรศิลป์แดงดาก่อตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จทีมชาติไทยก็เดินหน้าบุกต่อเนื่องในนาที56สหรัฐยิงประตูขึ้นนำให้ทีมชาติไทยก่อนที่อินโดนีเซียไล่ตีเสมอในนาทีที่80โดยเอกี้มอราน่าฟิกกี้จบเกมนะครับผลก็เสมอกันที่2ประตูต่อ2ทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์สมัยที่6เป็นผลสำเร็จโดยผลประตูร่วม6ประตูต่อ2ก็ทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์สมัยที่6ไปได้นะครับต่อด้วยแมตช์ FIFA เดย์ของทีมชาติไทยกันเลยนะครับนัดแรกไทยพบกับทีมชาติเนปาลมาดูลูกนี้นะครับฟิลิปโรเลอร์กระชากเข้ามาปาดให้ติดธงโดโดแตกกลับคืนมาให้กับฟิลิปโรเลอร์แต่ง1จังหวะลูกนี้กดด้วยซ้ายเสียบเข้าไป2อย่างเฉียบคมจริงๆเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเป็นความสามารถของฟิลิปโรเลอร์อีกแล้วนะครับช่วงนี้ฟิลิปโรเลอร์ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องกับทีมชาติไทยกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาลูกนี้วรชิตส่งมาให้ชวัฒน์วิรชาติกระชากเข้าซ้ายยิงลูกนี้เสียบเข้าไป2-2อย่างแจ่มแมวแวววับกันเลยทีเดียวปิดกล่องนัดนี้นะครับชนะไป2ประตูต่อ0มาดูนัดที่2ของ FIFA Day ครับทีมชาติไทยพบทีมชาติสุรินามลูกนี้บดินภารากระชากมาจากทางด้านซ้ายกดด้วยขวาเน้นเข้าไปอย่างเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมาดูภาพช้าชัดๆอีกสักครั้งนะครับบอกเลยว่าคมกริบจบแมตช์นี้ไทยชนะ1ประตูต่อ0 10เกมที่ผ่านมากับ21ประตูที่ช้างศึกทำได้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับดูและชอบใจแมนไลค์ Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับ